ร่วมจัดไปโดยซิงคอร์ปอเรชั่นยามาฮ่าผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้หญิงคนสำคัญนะฮะผมว่าความรู้สึกของพี่ตูนที่แท้จริงน่าจะปรากฏบนหน้าของเธอคือจริงๆผมรู้สึกความสุขของพี่ตูนดูได้บนหน้าของก้อยรัชวินสวัสดีครับสวัสดีค่ะคือผมอยากรู้จริงๆว่าครั้งแรกตอนที่ก้อยได้ยินไอเดียตูนทุกคนจะพูดเลยว่าเฮ้ยยอดฮิตนะบ้าค่ะกับ3คือสะอาดคือเช็ดเช็ดเราเป็นแฟนเขาอะค่ะได้ยินไอเดียครั้งแรกเลยคำแรกที่ออกจากปากเราคืออะไรก็อย่างนี้เลยค่ะหน้าอย่างนี้เลยแล้วก็ค่ะแค่นี้เลยค่ะคือก็อยากมีแอบคิดเล่นๆในใจอยู่แล้วว่าจากบางสะพานคราวที่แล้ว400กิโลเมตรที่เขาวิ่งไปอะค่ะมันเป็นระยะที่ไกลก็ประมาณนึงแต่คิดในใจไว้อยู่แล้วว่าระยะต่อไปที่พี่ตูนเนี่ยจะวิ่งอะมันจะต้องไกลกว่าเดิมแต่เราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะไกลขนาดนี้ที่แอบคิดไว้ในใจนะคะคือกรุงเทพไปเชียงใหม่เพราะว่าก็รู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่พี่ตูนน่ะตั้งใจอยากจะทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆทุกปีแล้วก็คงจะค่อยๆเพิ่มระยะไปเรื่อยๆอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวแบบเราก็จินตนาการของเราอะไรเงี้ยพอวันที่เขามาบอกว่าจากใต้ไปเหนือมันก็เลยเหมือนแบบไม่แปลกใจเท่าไหร่เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเขาเป็นคนที่ทำอะไรเขาจะทำแบบสุดโต่งอาจจะดูแบบบ้าในสายตาคนอื่นอาจจะดูแบบโหคนปกติเขาไม่ทำกันอะไรเงี้ยซึ่งก้อยเองก็คงไม่ใช่คนปกติเพราะว่าเราก็เห็นด้วยกับสิ่งที่เขาทำแล้วเราก็เชื่อมั่นในตัวเขาว่าถ้าเขาจะทำสิ่งนี้เราก็มีหน้าที่เป็นกำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตเขาให้ถึงที่สุดจริงๆไม่ใช่บ้าผมมองว่าเป็นเหมือนกับ ambitious อ่ะคือมีเป้าหมายแล้วต้องทะเยอทะยานไปให้ถึงในทางที่ดีนะฮะในทางที่ดีวงการเราส่วนใหญ่ต้องการจะทำเงินให้เยอะที่สุดเพื่อจะสบายที่สุดถ้ามีเงินเยอะเราอยากทำผมว่าทุกอาชีพเหมือนกันแต่พอเห็นก้อยกับตูนทิ้งงานบ้างแล้วทำเพื่อสังคมมันยากไหมอ่ะพี่รู้ว่าอ่ะพี่ตูนต้องขายคอนเสิร์ตเธอต้องขายรายได้เผลอๆรายจ่ายเยอะกว่าเดิมด้วยต้องไปซ่อมนนท์ซ่อมนี่มันทำแล้วมันไม่เสียดายไม่เลยค่ะมันคือก้อยมองว่าชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เป็นผู้รับมาเยอะแล้วในวันนี้ถ้าเราจะมีโอกาสที่เราจะให้คนจำนวนมากขึ้นสเกลใหญ่ขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีกว่ามากๆอะค่ะเหมือนแบบสิ่งที่ทำอะมันทำให้เราลืมเรื่องอัตตาลืมความเป็นตัวเราเองเราจะมองข้ามจุดนั้นไปได้เลยค่ะมันเป็นความสุขที่มันอิ่มใจมันทำให้เรารู้สึกว่าเออชีวิตเนี้ยมันคุ้มค่านะที่เราได้เกิดมาแล้วเราได้ทำเพื่อผู้อื่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็ว่าความสุขของการให้มันบางทีมันมากกว่าการเป็นผู้รับด้วยซ้ำไปก็มองว่าพี่ตูนเนี่ยเขาได้เปิดโลกแล้วก็ได้กระทบเปลือกคนไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะคนไทยทุกคนอ่ะข้างในเราเป็นคนดีมากมีน้ำใจมากๆแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันผู้อื่นแต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพมันแบบในภาพที่กว้างขึ้นเราอาจจะเคยเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ที่เรารู้สึกประทับใจแต่ในครั้งนี้มันเหมือนกับเราได้เห็นภาพคนไทยทั้งประเทศออกมามีน้ำใจให้แก่กันมันเป็นเรื่องที่สวยงามมากแล้วก่อนที่ก็จะลงมาวิ่งก็ยังบอกพี่ตูนเลยว่าอยากลงมาวิ่งแล้วก่อนที่จะกลับมาวิ่งนะเพราะก็จำได้ว่า10วันที่บางสะพานตอนนั้นมันมหัศจรรย์มากแล้วมันทำให้ก้อยลืมโลกลืมปัญหาของเราในโลกในเมืองโลกในวงการมันใช่โลกในเมืองอะโลกของเมืองลืมไปเลยมันเหมือนกับเราหลุดไปอยู่อีกโลกนึงคือเหนื่อยกว่าแต่สุขกว่าเหนื่อยกว่าแต่สงบกว่าลืมเรื่องความเหนื่อยด้วยค่ะ
ไม่รู้สึกมันเหมือนมันมีแรงอะไรไม่รู้มันแบบทำให้เราตื่นมาทุกวันเราอยากจะทำสิ่งนี้ไม่รู้จักเหนื่อยจักเหนื่อยเคยมีคนพูดก็ไปว่าจริงๆแล้วโลกของ9คนละ9มันอาจจะเป็นโลกสมมุติเป็นโลกที่คนอยากจะให้มันมีอยู่ในโลกความจริงเป็นแค่ใช่เป็นแบบเหมือนโลกเสมือนจริงโลกในจินตนาการที่ทุกคนมักจะมีอุดมคติอยากจะเห็นความสวยงามพูดง่ายๆโลกสวยแต่ว่าคนมักจะเปรียบคำว่าโลกสวยอ่ะเป็นเนกาทีฟรู้สึกไหมบอกว่าเธอโลกสวยอ่ะโลกเหมือนกับเพ้อเจ้อใช่แล้วถ้าวันนึงอ่ะโลกมันจะสวยขึ้นมาจริงๆอ่ะมันจะผิดไหมไม่ได้หรอ อะไรอย่างเงี้ยคือก็รู้สึกว่าโลกนี้มันสวยงามได้นะนั่นแหละเราคอยที่จะมาอยู่ในโลกนี้คุณเหมือนเขาหรือเขาเหมือนคุณเพราะเวลาพูดกันเนี่ยผมนึกภาพเป็นพี่ตูนเพียงแต่เสียงอาจจะเบากว่านี้ก็อาจจะเสียงดังกว่าพี่ตูนอาจจะเสียงดังกว่าอาจจะไม่แต่พูดถึงปรัชญาชีวิตคุณคล้ายกันมากเลยนะมันเป็นเพราะอะไรก็ยอมรับว่าก็ได้แรงบันดาลใจจากพี่ตูนเยอะคือด้วยความที่เราอยู่ใกล้เขาแล้วก็ทุกคนที่ได้สัมผัสหรือได้ทำงานกับพี่ตูนอ่ะจะเหมือนได้รับพลังบางอย่างซึ่งมันเป็นพลังในด้านบวกในด้านที่ดีแล้วก็อยู่ๆเราก็จะเหมือนกับออสโมซิสเหมือนเป็นการถ่ายทอดพลังงานซึ่งกันและกันโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวแต่ว่าด้วยความที่รู้จักกันมา7ปีมันก็เลยค่อนข้างที่จะซึมซับบางอย่างแล้วหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาสอนก็ทางอ้อมโดยที่เขาไม่ได้พูดอะค่ะคือพี่ตูนเป็นคนที่ไม่ชอบพูดเขาชอบทำมากกว่าแล้วพอเขาทำแล้วเราเห็นแล้วเราพบว่าสิ่งที่เขาทำอะมันมีเหตุมีผลแล้วมันก็เป็นผลลัพธ์ในด้านที่ดีตัวเขาเองอะคือมันเหมือนกับเราก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เขาทำอย่างเรื่องการออกกำลังกายอันนี้เป็นแบบเบสิกง่ายๆเลยนะถ้าก้อยไม่ได้เจอเขาอะก้อยก็คงไม่ได้แบบมาออกกำลังกายมาฟิตอะไรขนาดนี้อันนี้พูดตรงๆเลยก่อนหน้านี้เราไม่ชอบเข้าฟิตเนสเลย ให้มาวิ่งกลางแดดโหใครจะทำผู้หญิงนะจ๊ะขาวด้วยนะจ๊ะคือไม่ได้เรื่องห่วงสวยหรืออะไรแต่แบบมันไม่ใช่สิ่งของผู้หญิงแค่เราเดินออกจากตึกแล้วเราเจอแดดอะเราก็ถ้าจะวิ่งกลับเข้ามาแล้วแต่ว่าสิ่งที่เขาทำเราเห็นว่ามันได้ช่วยคนอะหรือการออกกำลังกายเขาทำแล้วเขาสุขภาพดีอะเราก็ฝึกซ้อมเริ่มไปฝึกวิ่งเริ่มเข้าฟิตเนสแล้วเราก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองมันหุ่นมันเฟิร์มขึ้นมันกระชับขึ้นอันนี้คือด้านกายภาพที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกสองคือเรื่องวินัยที่แบบโหแต่ก่อนก็จะลุกจากเตียงมาออกกำลังกายมาวิ่งยากเหลือเกินเดี๋ยวนี้เราแบบกระเด้งตื่นขึ้นมาแล้วก็แบบออกไปวิ่งออกไปซ้อมโดยที่ไม่มีเขาเราก็ทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนกับมันเป็นการฝึกตัวเองแล้วเราก็กลายเป็นก้อยรัชวินเวอร์ชันใหม่ใช่ความรักของคุณสองคนสวยงามมากเลยนะขอบคุณค่ะชอบมากและอันนี้ผมว่าเป็นคำถามยอดฮิตเลยคือเราเห็นคำว่าสถานะเขาบอกคนดังเท่ากันถึงจะอยู่ด้วยกันได้แต่อันนี้เนี่ยผมมองว่ามันลึกกว่านั้นเยอะวิธีการmanage ความรักอย่างเงี้ยมันทำยังไงก็ทั้งก้อยและพี่ตุลต่างเป็นคนธรรมดาทั้งคู่คือไม่ว่าอยู่ต่อหน้าผู้คนเขาจะเป็นอะไรก็ตามสำหรับพี่ตุลก้อยก็คือก้อยสำหรับก้อยพี่ตุลก็คือพี่ตุลเป็นคนที่เรารู้จักเป็นคนที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมชาติของเขาครับมันไม่มีคำว่าศิลปินดาราชื่อเสียงเงินทองรูปลักษณ์ภายนอกมาตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกันแล้วอะค่ะมันไม่มีคำเรื่องว่าเขาคือใครใช่เขาคือใครเราคือใครเนื้อแท้จบเรารู้จักกันไม่ว่าคุณจะตำแหน่งอะไรมีเงินเท่าไหร่สุดท้ายทุกคนคนเหมือนกันถูกต้องและเป็นคนสองคนที่คลิกกันจบคุณไม่เคยรู้สึกน้อยใจอะไรบ้างเลยสมมติไปไหน100คนถ่ายรูปพี่ตูน90คนถ่ายคุณ10คนแล้วก็เริ่มใช่มันเป็นอย่างนั้นอ้าวก็ใช่ไงแล้วหนูก็จะไม่ยืนอยู่ตรงนั้นไงหนูก็จะเดินออกมาข้างๆแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปให้ค่ะแล้วก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายคือเราต้องรู้ว่าสถานภาพในหน้าที่ในความรับผิดชอบเขาคือ
พี่ตูนของทุกคนของประชาชนแล้วเขาเป็นคนที่ให้ความรักกับทุกคนมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอที่ทุกคนรักเขาเราก็มีความสุขเวลาเห็นคนรักเขามากๆมันมีแต่เรื่องดีๆค่ะไม่ได้รู้สึกไม่เคยรู้สึกน้อยใจหรือว่าแบบอุ๊ยเลยคือรู้สึกยินดีด้วยซ้ำไปที่เราได้อย่างน้อยเราได้ช่วยเขาถ่ายรูปให้เขาอ่ะคือเขาถ่ายอยู่ด้วยกันแล้วก็แบบถ่ายเซลฟี่ดูลำบากจังเราจะไม่เสียฟอร์มไม่รู้จักคำว่าเสียฟอร์มไม่เลยค่ะคุณเรียนจบอะไรอ่ะนิเทศศาสตร์จุฬาปริญญาตรีค่ะถ้าความรักคุณปริญญาเอกโอ้ไม่ก็เลี่ยมทองฝังเพชรไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือก็เชื่อว่าทุกคนมีความรักในแบบนี้แหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าในบริบทที่เขาต้องเจอคนคนนี้เป็นพี่ตูนท่านเองเชื่อว่าทุกคนมีความรักที่ยิ่งใหญ่ในแบบของตัวเองอยู่แล้วมันวัดเป็นค่าไม่ได้ว่าใครมากกว่าน้อยกว่าสูงกลางต่ำไม่ได้ความรักมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้วอยู่เสมอด้วยตัวของมันเองเพียงแต่เราได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งนี้ได้ช่วยดูแลเขาแค่นี้เราก็ดีใจแล้วใครที่ปัญหาเรื่องความรักผมก็มาดูเทปเนี้ยจบนะฮะความรักคือการเสียสละแล้วก็รักใครสักคนจากตัวเขาจริงๆไม่ใช่เงินในธนาคารไม่ใช่ชื่อเสียงใน Instagram ผมเองก็ได้เรียนรู้วันนี้ผมก็เป็นนักเรียนความรักอีกคนนึงเช่นเดียวกันขอบคุณมากขอบคุณก้อยมากแล้วก็ผมรีบส่งคุณไปนอนดีกว่าขอบคุณมากๆครับแปะมือค่ะขอบคุณมากครับคุณได้ครับปาครับส่งครับส่งนี่คือเรื่องราวของสปอร์ตมาเฟียของเราในคืนนี้หากคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นั้นรู้สึกโอ้โหมีเรื่องเด็ดๆที่อยากจะแชร์นะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้ที่อีเมลรายการของเราก็คือเนี่ยแหละครับแชมป์จัดไป @gmail.com นะครับหรือจะส่งมาที่3โซเชียลของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter ก็ทำได้นะครับส่วนคุณผู้ชมชอบช่วงไหนคลิปไหนเรื่องไหนเป็นพิเศษเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ YouTube แล้วก็พิมพ์คำว่าแชมป์ Channel เข้าไปฝาก Subscribe เป็นสมาชิกชอบไลค์ชอบมากแชร์และพรุ่งนี้คุณผู้ชมครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในช่องนี้แหละครับช่อง28 16 นาฬิกา 40 นาทีนิดๆพรุ่งนี้เจอกัน Good night ครับ